กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะกว่าจะได้มาซึ่งการไลฟ์เพจเนี่ยนะคะก็ต้องหาแสงสีเสียงแล้วก็หาตำแหน่งที่นั่งพอสมควรเนาะค่ะวันนี้ก็พักเช้านะคะก็ได้บรรยายนะคะทางออนไลน์กับนิสิตนักศึกษานะคะแล้วก็พอเรามาช่วงบ่ายเนี่ยก่อนจะถึง3โมงเย็นเนี่ยแป๊บเดียวนะคะก็ถึง3โมงเย็นแล้วนะคะไม่รู้วันแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะทำได้ไม่กี่อย่างเลยวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็มันก็หมดไปแล้วนะคะเนาะก็จริงๆว่าจะใช้โหมดในการแต่งหน้าแต่ตอนนี้พอเวลาเราคุยไปได้ 3-4 คำแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าวิดีโอมันจะช้าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอัดได้หรือไม่อย่างไรนะคะก็เลยเอาแบบ originality เลยดีกว่าก็คือเอาแบบธรรมชาติเลยนะคะผู้พูดเนี่ยสวยไม่สวยนะคะก็เอาแบบให้เห็นกันนะไม่ต้องเต็มไม่ต้องตรงไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะคะก็เห็นกันแบบนี้นะคะสวยไม่สวยก็จะได้รู้นะคะว่าสวยหรือไม่สวยนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักประมาณ2นาทีนะคะสวยไม่สวยก็จะได้รู้นะคะว่าสวยหรือไม่สวยนะคะแต่งเดี๋ยวขอเวลาค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนนะคะแชร์ลงเป็น Facebook นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่เข้ามาดูนะคะก็อาจจะเริ่มการพูดคุยนะคะก็กราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะทางเพจยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้ก็เป็นอากาศนะคะดีอีกวันนึงนะคะแล้วก็ยโสธราก็ว่างนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็เป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะคะวิชาการท้องถิ่นนะคะเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมนะคะบรรยายโดยนะคะดิฉันยโสธราสิริภาประภากรนะคะท่านสามารถติดตามได้ที่ช่องเพจยโสธราแห่งนี้นะคะตลอดจนถึงกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนนะคะท่านสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube นะคะมีชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันก็คือชื่อยโสธราสิริภาประภากรนั่นเองเนาะค่ะนานาสาระท้องถิ่นนะคะสาระดีๆแบบวิชาการนะคะจากการที่เราได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะในขณะนี้เนี่ยนะคะเป็นการเล่าสู่กันฟังในลักษณะเชิงวิชาการนะคะเชิงเป็นทางการเนาะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการมาพูดมาคุยมารีแลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเสวนาผ่านช่องทางเพจเนี้ยนะคะเผื่อท่านใดมีความสนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วมีความรู้นะคะแล้วก็กระเตื้องนะคะให้สามารถมองในรูปแบบของการท่องเที่ยวหรืองานวิชาการหรืออื่นๆนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะกับท่านผู้ฟังนะคะดังนั้นผู้บรรยายตัวของดิฉันเองนะคะก็จะรู้สึกว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็มีความสุขแล้วนั่นเองเนาะแทนที่จะเอาเวลาของเราเนี่ยนะคะกับการไปเดินเล่นเนาะกับการที่ไปใช้ให้เสียประโยชน์ไปโดยเสียเปล่านะคะยโสธราก็เลยรู้สึกว่าจะเอาเวลาไปทำอะไรเนาะในช่วงนี้ถ้าจะเอาเวลาไปนอนนะคะก็พักผ่อนก็จริงนะคะนั่งอยู่เฉยๆก็พักผ่อนเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ไปใช้เรี่ยวแรงอะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาอัดไลฟ์สดแล้วก็มาพูดสาระท้องถิ่นในผลงานทางวิชาการที่เราเขียนแล้วก็ตีพิมพ์ดีกว่านะคะเผื่อทุกท่านจะรอคอยในการรับชมอยู่นะคะเพราะว่ามีอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าพูดได้ดีมากแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกเพลินแล้วก็ได้ประโยชน์ได้สาระนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าติดตามอยู่ท่านอาจารย์นะคะอยากให้ลงคลิปทุกๆวันเลยนะคะวันนี้อาจจะมีคนฟังไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความรู้เดี๋ยวยังไงก็ต้องมีคนฟังเนาะดังนั้นยโสธราเนี่ยก็ไม่ได้
ซีเรียสว่าจะต้องมามีคนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะหรือก่อให้เกิดชื่อเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่ได้หวังผลอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าแทนที่ว่าเราจะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็เอาเวลามาอัดคลิปดีๆมีสาระนะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นปัญญาของตนเองนะคะไม่ให้หลงลืมตลอดจนถึงเป็นการแชร์ริ่งประสบการณ์ดีๆนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับชุมชนสังคมนิสิตนักศึกษานักวิชาการตลอดจนถึงผู้ที่สนใจหรือต้องการที่จะเที่ยวหรือโน่นนี่นั่นอยู่แล้วนะคะก็อาจจะได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดนะคะในครั้งนี้ก็เป็นได้นะคะวันนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของการถอดอัตลักษณ์นะคะจากปราสาทกับการพัฒนาชุมชนนะคะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเรื่องนี้นะคะยโสธราก็ได้ทำการเขียนบทความนะคะเพื่อตีพิมพ์นะคะเพื่อตีพิมพ์บนกองประชุมวิชาการในระดับชาตินะคะของประเทศไทยรานี้นะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชันในการบรรยายเป็นภาคภาษาไทยนะคะก็คือณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะวิทยาเขตสุรินทร์ด้วยแล้วก็ยังเขียนไปตีพิมพ์ในที่อื่นๆนะคะที่เรามองเห็นมิติมองเห็นมุมมองนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์นะคะต่อนักขีดนักเขียนแล้วก็ผู้ที่ต้องการรับรู้นะคะรับทราบนะคะความหมายความจริงแล้วก็สิ่งที่มันมีอยู่หรือปรากฏอยู่ในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนั่นเองเนาะค่ะการถอดอัตลักษณ์นะคะจากปราสาทขอมกับการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะคะเราก็จะกล่าวได้ว่าการถอดอัตลักษณ์นะคะจากปราสาทนะคะก็คือทั้งไม่ว่าแต่จะเป็นอโรคยาสารอาการในลักษณะของพุทธศาสนาแบบมหายานหรือการถอดอัตลักษณ์นะคะจากปราสาทขอมนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะถวายเนี่ยองค์พระศิวะเทพนั้นด้วยนะคะในลัทธิไสยวานิกายด้วยนะคะทั้งสองลักษณะเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สามารถนำมาพัฒนาชุมชนนะคะในพื้นที่นะคะได้อย่างหลากหลายมิตินั่นเองนะคะเนาะตอนนี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะคะต่อการพัฒนาหลากหลายมิติเนี่ยนะคะเราได้อธิบายถึงภาพสะท้อนนะคะที่ได้จากปราสาทเนี่ยนะคะบอกกล่าวได้ว่านะสิ่งเหล่านี้สามารถกล่าวได้ถึงอัตลักษณ์ที่มานะคะอัตลักษณ์ที่มาของปราสาทนะคะลักษณะของปราสาทนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นในรูปแบบของปราสาทหินนะคะอโรคยาสารตามที่ได้กล่าวทุกท่านไปแล้วนะคะดังนั้นการถอดอัตลักษณ์เนี่ยคืออะไรนะคะการถอดอัตลักษณ์เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ได้นะคะจากตำนานนะคะความเชื่อสิ่งสำคัญนะคะประโยชน์คุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยให้ออกมานะคะให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าการถอดรหัสทางวัฒนธรรมก็ได้นะคะเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาสร้างสรรค์ประโยชน์ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้เนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถสร้างนวัตกรรมแบบใหม่ๆนะคะที่ได้จากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะคะสามารถสร้างเป็นมูลค่าให้กับชุมชนหรือพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่ให้กับชุมชนหรืออาจจะสร้างการแสดงแสงสีเสียงนะคะที่ได้จากฐานทางวัฒนธรรมนะคะดังนั้นนะคะการถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะในเชิงระบบโครงสร้างนะคะในภาพรวมนะคะที่สามารถกำหนดประเด็นนะคะที่สามารถกำหนดประเด็นที่เราจะทำหรือมีเป้าหมายหรือเรากำลังจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเราไม่สามารถนะคะถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือเราไม่สามารถถอดอัตลักษณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่ในปราสาทนะคะหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญความเชื่อพิธีกรรมสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างนะคะกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมนะคะการร่ายรำนะคะการพัฒนามาเป็นละครเรื่องสั้นนะคะการพัฒนามาเป็นชุดการแสดงเสียงสีเสียงประจำปีซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างมากมายนั่นเองดังนั้นถ้าเรา
จากการที่ยโสธราได้ไปทำการศึกษาเนี่ยตำนานนะคะเรื่องเล่าในประเด็นต่างๆที่ถอดออกจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้นั่นก็คือ1นะคะปราสาทเนี่ยนะคะได้บอกนะคะและก็ให้ความหมายได้อย่างน่าสนใจนะคะอาจมีฐานคติความเชื่อนะคะชุมชนดั้งเดิมนะคะผสมประสานอยู่แล้วก็ให้ความหมายนะคะที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิมที่มันมีอยู่หรืออาจจะเป็นข้อมูลแบบใหม่ก็ได้นะคะแต่การที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการหรือการที่เราจะสร้างสรรค์การบทการละครนะคะล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีการผสมประสานกันนะคะด้านฐานคติทางคตินิยมประวัติศาสตร์ความเป็นมาชุมชนตลอดจนถึงพิธีกรรมความเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาผสมผสานนะคะกับศิลปะการแสดงนะคะตลอดจนถึงการให้ความหมายไม่ว่าแต่จะเป็นในด้านของความเป็นมงคลโชคลาภกรรมอำนวยผลแล้วก็นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย์ด้วยนั่นเองนะคะ2เนี่ยก็คือประเด็นของการให้เหตุผลเนี่ยนะคะถ้าเราจะพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมนุษย์ย่อมต้องการเหตุผลนะคะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพนะคะที่มาและสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งที่ควรเป็นแสดงผลเป็นตัวกำกับนะคะให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ตามมาอย่างน่าจับต้องนะคะและครอบครองจนเกิดการแสวงหานั่นเองนะคะปรัชญานะคะคือสิ่งที่สามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวคิดแนวทางนะคะความหมายที่มาสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งที่สะท้อนออกจากอัตลักษณ์ที่ได้จากประสาทจนทำให้เกิดการอยากติดตามนะคะต่อยอดและพัฒนาในด้านอื่นๆได้นะคะแล้วก็4คำสอนนะคะอัตลักษณ์ที่บรรจุด้วยคำสอนเนี่ยย่อมก่อให้เกิดมนต์ขลังพลังประโยชน์หรือคุณค่าทางด้านจิตใจและเป็นสิ่งที่เป็นการแสดงออกมาทางคำสอนจารีตนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็การจันลงและก็การสร้างสรรค์สังคมในทางบวกได้นะคะสิ่งเหล่านี้เองจึงกลายเป็นพลังทางบวกแล้วก็กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะกับการพัฒนาชุมชนที่เราได้อะไรมาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ชุมชนตอบโจทย์สังคมได้แล้วก็ชุมชนสังคมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะต่อไปก็คือพลังวิเศษเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เอื้อนะคะหรืออาจจะเป็นพลังที่สำคัญของมนุษย์นะคะตลอดจนถึงของเทพเจ้าก็ได้นะคะตลอดจนถึงปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยนะคะเพราะมนุษย์เนี่ยนะคะมีความเชื่อต่อเทพเจ้าด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงเชื่อพลังของเทพเจ้าดังนั้นอัตลักษณ์เนี่ยนะที่เป็นภาพสะท้อนออกมาเนี่ยนะคะจึงถูกควบคุมด้วยอำนาจและก็สิ่งวิเศษด้วยเหตุแห่งพลังเทพเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้การยอมรับและก็เคารพบูชานะคะดังนั้นปราสาทหินเนี่ยนะคะจึงเป็นการสร้างปราสาทจำลองโลกและจักรวาล นะคะหรืออาจจะเป็นการจำลองสวรรค์บนพื้นโลกให้เป็นที่ประทับของเทพเจ้านะคะที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลคุณค่าทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ฐานคตินะคะจากปราสาทหินได้แก่ไม่ว่าแต่จะเป็นความเชื่อที่มีต่อปราสาทนะคะแล้วก็พร้อมทั้งเมื่อบูชาแล้วนะย่อมก่อให้เกิดความโชคดีปลอดภัยทำให้เกิดอัตลักษณ์ประจำถิ่นหรือสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนเกิดความโดดเด่นนะคะทางวัฒนธรรมนะคะที่ดินแดนแถบอีสานใต้เนี่ยค่ะได้มีต่อปราสาทหินและอโรคยาสารทั้งสองลักษณะเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะเนาะดังนั้นเราจะหนีไม่พ้นเลยที่ว่าด้วยเรื่องของบริบทของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่หลากหลายถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรหรือกลุ่มชาวไทยลาวหรือกลุ่มชาวไทยกวยเนี่ยนะคะก็มีการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์อาจเป็นแรงเสริมนะคะให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะ
ตามบริบทพื้นที่ต่างๆของชุมชนนะคะแล้วก็สร้างความน่าสนใจนะคะที่กำลังเป็นที่จับตามองของชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะทั้งยังก่อชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์เองนะคะได้แก่ไม่ว่าแต่จะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษงานศาลหลักเมืองศิลปะด้านการดนตรีเพลงกันกรึมนะคะจเรียงเขมรจเรียงเบรนนะคะศิลปะมรดกด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นผ้าไหมประเกิมเงินที่เป็นอัตลักษณ์เด่นคติการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทได้แก่ผ้าไหมที่ท่าสว่างประเกิมเงินบ้านขวาวนะคะที่บ่งบอกถึงลวดลายที่มาความสำคัญคำสอนและความเชื่อนะคะของผ้าไหมในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะคะจนกลายมาเป็นการแสดงแสงสีเสียงและก็กลายมาเป็นที่รู้จักของคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบริบทพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยจึงได้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนทั้งในและต่างชาติเนี่ยรู้จักกันนะคะในสายตาแล้วก็สร้างการยอมรับของคนในประเทศไทยว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สามารถสร้างผลสร้างผลทางเศรษฐกิจนะคะการเมืองด้านวัฒนธรรมนะคะประเพณีแล้วก็การท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรามาศึกษาดูถึงอัตลักษณ์ identity เนี่ยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันมีความเป็นมาและก็ความสำคัญอย่างไรนะคะที่ได้จากฐานวัฒนธรรมเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมด้านประเพณีเทศกาลนะคะประจำปีได้อย่างมากมายหลากหลายด้านอัตลักษณ์ที่ได้จากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นมรดกภูมิปัญญาทั้งไม่ว่าแต่จะเป็นอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นบ้านความเชื่อพิธีกรรมเพราะวัฒนธรรมการแต่งกายภาษาเครื่องประดับนะคะการดำเนินชีวิตตำนานเรื่องเล่าคติชนล้วนเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าได้ในฐานะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมชุมชนนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและการมีชื่อเสียงในดินแดนแถบนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะดูท่าจะเป็นที่น่าสนใจของชุมชนต่างที่ต่างแดนที่เดินทางเข้ามาลิ้มลองนะคะแล้วก็อยากจะมาศึกษามารู้มาเห็นนะคะที่ปรากฏเป็นงานเทศกาลประจำปีที่เกี่ยวข้องนะคะกับปราสาทการบวงสรวงเส้นไหว้การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พัฒนามาจากความเชื่อเดิมนะคะที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณนะคะแล้วก็มีการบูชาอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะมีความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติและพัฒนามาจากรูปแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูและผสมผสานความเชื่อในวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมนะคะที่มีต่ออำนาจดวงวิญญาณนะคะเทพเจ้าไม่ว่าแต่จะเป็นพระศิวะพระนารายณ์พระวิษณุนะคะพระมหาเทวีนะคะต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูในอดีตที่ปรากฏตามหลักฐานบริเวณพื้นที่นี้นะคะที่ได้มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูชุมชนยังไม่ทิ้งความเชื่อเดิมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่นะคะโดยการผสมผสานทางฐานคตินะคะและก็กลายเป็นระบบโครงสร้างทางความเชื่ออันยิ่งใหญ่และก็มหึมานี่เองนะคะได้กลายเป็นอัตลักษณ์นะคะความโดดเด่นทางวัฒนธรรมในพื้นที่แถบอีสานใต้นะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะจนกลายมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะในพื้นที่แถบนี้ได้อย่างมากมายมหาศาลในรอบปีนะคะดังนั้นเรามาศึกษาในบริบทนะปราสาทหินในบริบทพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งปราสาทหินน่ะนะคะได้รับฐานคติจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะที่ได้เผยแพร่เข้ามาจากอดีตมายังดินแดนแถบนี้นะคะได้สร้างนะคติความเชื่อทางศาสนานะคะดังนั้นการสร้างปราสาทหินเป็นการจำลองจักรวาลหรือเป็นการจำลองสูงสวรรค์เป็นที่ประทับนะคะของผู้มีบุญหรือเทพเจ้าสูงสุดนั้นไว้บนพื้นโลกนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางโลกและจักรวาลนะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์สวรรค์นะคะแล้วก็มีกับเทพนะคะดังนั้นฐานคติทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะคะเราจะสามารถทำการศึกษาไปว่า
มนุษย์เนี่ยทุกยุคทุกสมัยนะคะให้การยอมรับนับถือได้แสดงออกถึงการสร้างสรรค์การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อบูชาที่มนุษย์นะคะมีต่อสิ่งที่ตนนับถือมนุษย์มีความเชื่อว่าการกระทำสิ่งเหล่านี้ตนจะได้รับอานิสงส์นะคะในการสร้างปราสาทเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเรียกว่าวิมายะที่อยู่หรือที่ประทับของพระศิวะหรือถวยเทพอื่นๆนะคะตลอดจนถึงหินตะละก้อนก็มีการสลักเสลาดอกไม้พวงมาลัยนะคะแล้วก็ลวดลายอื่นๆที่มีความสวยงามสร้างสรรค์ละเอียดประณีตนะคะจากความเชื่อนี้เองที่ก่อให้เกิดพลังนะคะที่มีภายในมนุษย์นะคะที่มีต่อเทพเจ้านั่นเองเนาะดังนั้นในการสร้างสิ่งงดงามและน่าอัศจรรย์เป็นที่ยอมรับในความวิจิตรนะคะมนุษย์เชื่อว่าตนจะได้ผลการสร้างปราสาทจึงมีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวแล้วก็การไปอาศัยในอาณาจักรของพระองค์หรือเทพเจ้าหรือพระศิวะนั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงเห็นนะคะในวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษเรานะคะก็มีการสร้างสรรค์นะคะปราสาทขอมนะคะไว้ในพื้นที่ต่างๆได้ไว้อย่างมากมายแล้วก็หลากหลายนะคะล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสนะคะที่มีต่อเทพเจ้าแล้วก็ที่มีต่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูในครั้งที่มีการเผยแผ่แล้วก็ได้รับบทบาทอิทธิพลเข้ามาในยุคสมัยก่อนนะคะหลายร้อยปีที่แล้วนะคะดังนั้นอัตลักษณ์ในสองรูปแบบเนี่ยนะคะเราจะเห็นทั้งเทวปราสาทนะคะมนุษย์ได้เกิดการยอมรับนับถือและแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะคะที่มนุษย์มีต่อสิ่งที่ตนนับถือนะคะก็คือการสร้างปราสาทถวายแด่เทพเจ้านั่นเองนะคะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นอโรคยาศาลาหรือธรรมศาลาซึ่งถือว่าเป็นพุทธสถานมหายานแบบขอมอโรคยาศาลปราสาทพุทธสถานลัทธิมหายานอโรคยาศาลตามกรมศิลปากรนะคะได้ทำการสำรวจโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการการสำรวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ2502นะคะได้กล่าวว่าเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะคำว่าศาสนสถานประจำโรงพยาบาลหมายถึงสิ่งเฉพาะที่ก่อสร้างขึ้นนะคะเป็นศาสนสถานที่เหลืออยู่ประจำจารึกเรียกว่าสุคตาลัยนะฮะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยอโรคยาสารถือว่าเป็นโรงพยาบาลซึ่งมีจำนวนในประเทศไทยถึง102แห่งนะคะที่ได้รับการโปรดเกล้านะคะแล้วก็ได้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมโบราณนะคะซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างแบบศิลปะแบบมาปวนนะคะจัดเป็นพุทธสถานในสายแบบมหายานนะคะแบบศิลปะเขมรแล้วก็ภายในมีรูปเคารพอาทิเช่นพระปิสัทธ์ครุวิทูริยประภาพระวัชรธรพระปรัชญาปรมิตาพระอวโลกิเตศวรนะคะแล้วก็เทพเจ้าอื่นๆที่มีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนาะดังนั้นประเด็นที่เราได้ศึกษาเหล่านี้เราได้ถอดออกมาเนี่ยนะคะอย่าลืมว่ามีอยู่ประมาณ5ประเด็นที่เรามองเห็นจากการถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 1. สิ่งที่เราถอดออกมานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถให้ความหมายได้ 2. การให้เหตุผลกับมนุษย์ได้ทุกยุคทุกสมัยและ 3. เป็นปรัชญานะฮะเป็นปรัชญาชีวิตปรัชญาการดำเนินชีวิตหรือปรัชญาความคิดต่างๆนะคะตลอดจนถึงคำสอนแล้วก็พลังวิเศษเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ได้จากปราสาทนะคะซึ่งสามารถกล่าวได้ถึงในลักษณะรูปแบบของอัตลักษณ์นะฮะแล้วก็การนำมาสร้างสรรค์นะคะนำมาพัฒนานำมาต่อยอดได้นั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะที่สิ่งที่ได้จากการถอดอัตลักษณ์จากประสาทและวิเคราะห์ถึงความสำคัญในมิติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักนะคะรูปเคารพศิวะนาตราชการแสดงกฤษดาภินิหารนะคะยักษ์หน้าการหรือหน้าการยักษ์ทวารบาลนางอับสรถือดอกบัวการแต่งกายเครื่องนุ่งห่มสร้อยสังวาลนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากปราสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นตำนานฐานคติความเชื่อพิธีกรรมนะคะตลอดจนถึงสอดแทรกถึง
การบูชาความหมายความสำเร็จโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นผลทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดการมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มนุษย์เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะคะจึงถือว่าเป็นโมเดลแล้วก็จึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์ในการถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะนำมาสร้างมูลค่าการพัฒนาการต่อยอดได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะจากการเขียนผลงานชิ้นนี้นะคะเราได้เสนอแนวทางว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะฮะให้ความร่วมมือกับโบราณสถานเพื่อหาแนวทางร่วมเพื่อกระจายความรู้ทางประวัติศาสตร์สู่ชุมชนและเสนองบประมาณในการจัดสร้างพัฒนารูปแบบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตามแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นนะคะเพื่อให้เกิดแนวทางสร้างความน่าสนใจในการสร้างผลงานในการทำผลงานชุดการสร้างสรรค์นะคะตามบริบทของชุมชนเช่นปราสาทหินมีชีวิตนะคะเพิ่มกิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมพิธีกรรมความสำคัญนะคะของชาวชุมชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมพาร์ติซิเพนต์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสมบัติของตนเองที่จะต้องรักษาและก็ร่วมรู้ช่วยกันในการดูแลนะครับอันนี้จึงจะถือว่าเป็นการพัฒนาเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สืบทอดอย่างมั่นคงนะคะและยั่งยืนนะคะสืบต่อไปนะคะดังนั้นดิฉันยโสธราสิริภาประภากรนะคะก็ขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหอมปากหอมคอนะคะในการpresentation ในลักษณะของงานวิชาการท้องถิ่นต่างๆนะคะที่มีการขีดการเขียนนะคะแล้วก็นำไปตีพิมพ์ในกองประชุมวิชาการระดับชาตินะคะแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังผ่านบนเพจ Facebook YouTube นะคะและทุกท่านก็จะได้รับรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริบทพื้นที่ของท่านน่ะถ้าเราสามารถถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าสามารถพัฒนาเป็นความรู้เชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็หัตถกรรมพื้นบ้านหัตถกรรมท้องถิ่นนะคะอะไรต่างๆมากมายเลยที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะสำหรับการนำมาสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเราด้วยนะคะดังนั้นยโสธราสิริภาประภากรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกับสวัสดีค่ะ